สวัสดีครับผมนาแดมครับวันนี้แนะนำนะครับการติดตั้งกล้องบันทึกนะครับจากค่ายพูฟครับรุ่นนี้510นะครับเป็น PF 510ครับเดี๋ยวเรามาดูครับ PF 510ติดตั้งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทนะครับอีโคมากๆที่ให้การสนับสนุนนะครับการติดตั้งกล้องในรถของทางบริษัททั้งหมด30คันนะครับเราก็ทำการมาติดตั้งให้กับทุกคันนะครับในรถของบริษัทนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะแนะนำแค่คันเดียวนะครับสำหรับตัว PF 510นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าลักษณะทางตัวสินค้าเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้จะมีเลนกว้าง170องศาค่ะแล้วก็จะมีเป็นโหมดบันทึกความชัดเจนคือ HDR ค่ะให้ความชัดเจนตอนกลางคืนชัดมากขึ้นค่ะตัวนี้จะมี GPS ด้วยนะครับสามารถระบุความเร็วและตำแหน่งของการใช้งานของรถนะครับสามารถปรับได้ด้วยนะครับตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูภาพนะครับโอเคครับอาเรียตัวนี้เป็นเมนูไทยใช่ไหมครับน้องใช่ค่ะเดี๋ยวให้น้องลองกดดูนะครับเมนูไทยครับเล่นง่ายครับได้จอตั้งพักได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะสามารถที่จะหน่วงเวลาดับเครื่องได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะหน่วงทั้งเวลาปิดและเปิดด้วยนะครับในตัวนี้ค่ะปิดเครื่องล่าช้าและเปิดเครื่องล่าช้าค่ะนะครับการไฟกระชากนะครับค่ะดับไฟหน้าจอได้ด้วยเนาะโอเคนะครับตัวนี้ 1080p ความละเอียดนะครับคูณ 1920 นะครับทำงานได้ครบเลยนะครับตรงไหนครับตรงหัวเซ็นเซอร์ตัว GPS อยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคลูกค้าดูหน่อยครับด้านบนนี่ค่ะด้านบนกระจกเป็นหัวเซ็นเซอร์ GPS นะครับตัวนี้ฮะที่ใช้ในการบอกตำแหน่งนะครับแล้วก็ความเร็วของตัวรถที่ใช้แต่ละคันนะครับก็ทางบริษัท Eco นะครับเลือกใช้รุ่น510จากค่าย PF นะครับหรือค่าย Proof นั่นเองนะครับทั้งหมด30คันครับติดตั้งในรถบริษัททั้งหมดเลยนะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับวันนี้เราเดินทางมาไกลถึงบริษัท Eco นะครับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับกล้องบันทึกตัว PF นะครับไม่ว่าจะเป็น PF 100นะครับ PF 510นะครับหรืออีกหลายตัวนะครับอีกหลายเวอร์ชั่นนะครับในบริษัท Proof นะครับสอบถามตัวสินค้าได้ที่0819537181ครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับในส่วนของตัวชาร์จนะครับชาร์จเจอร์นะครับอยู่ด้านล่างนี่นะฮะเราให้ดูนะครับชาร์จเจอร์นี่ยังสามารถที่จะเปิดนะฮะตัวนี้เพื่อเสียบ USB ในการชาร์จแบตได้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้ฮะไฟนะครับแสดงว่ามีการชาร์จนะครับกล้องอยู่นะครับถ้าไฟติดแบบนี้นะครับโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับขอบคุณมากๆครับ